สวัสดีค่ะพบกับรายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยวันนี้อยู่กับดิฉันเยาวลักษณ์กนิการับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะประเทศใดที่มีประชากรสูงอายุนะคะตั้งแต่วัย60ปีขึ้นไปเกินร้อยละ10หรือ65ปีขึ้นไปเกินร้อยละ7ของประชากรทั้งหมดเขากล่าวเอาไว้ว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อตัวเลขดังกล่าวค่ะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี2547และก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2567หรืออีก9ปีข้างหน้าค่ะแน่นอนเมื่อประชากรมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเลขของผู้สูงอายุค่ะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งระดับมหาภาคและระดับจุลภาคค่ะดังนั้นประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเรื่องของหลักประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยกเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุค่ะมาพูดคุยกันในรายการและเราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข48นาควัชระอุทิศเขตหนองแขมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะต้องขอต้อนรับท่านนายแพทย์สมชายตรีทิพย์สถิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะคุณหมอที่ให้เกียรติกับรายการเจาะประเด็นค่ะพูดถึงสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยของเราก้าวมาแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ปี47แล้วก็จะสมบูรณ์ในปี2567ง่ายๆคืออีก9ปีข้างหน้าถ้าพูดถึงตัวเลขถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ณขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะในการก้าวเข้าเป็นสังคมผู้สูงอายุคือจริงๆแล้วของเราตัวเลขของเรานี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ11ถึง14นะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ถ้าในกรุงเทพมหานครเราจะก้าวเข้าอยู่ที่ประมาณเกือบ 14% นะครับซึ่งกรุงเทพเราเนี่ยเราจะมีประชากรอยู่ที่ลงทะเบียนไว้ 5.6 ล้านแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีประชากรอยู่ประมาณ 10-12 ล้านคนในจำนวน 5.6 ล้านเนี่ยเราจะพิจารณาตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13% ซึ่งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติเมื่อปี52เนี่ยเรามีประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่ 13% ก็ถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าปกติแน่นอนถ้าเกิดว่ามันก้าวเข้าสู่เร็วเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมใช่ครับทีนี้จุดเริ่มต้นของทางศูนย์บริการศูนย์สาธารณสุข48นาควัชระอุทิศเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นในการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะคือจริงๆแล้วเราต้องพูดถึงว่าเมื่อปี2548เราได้มีการลงสำรวจพื้นที่ในเขตหนองแขมเราพบว่าเรามีประชากรที่เป็นกลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวและการได้ยินอยู่ที่ 1,200 รายสักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 40% ก็400กว่าคนคแล้วคนพิการทางหูเนี่ยอยู่ที่ 20% ก็ประมาณ200กว่าคนซึ่งจุดนี้เนี่ยเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุกับประชากรพิการทั้งประเทศแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันก็คือว่าอันดับ1คือการเคลื่อนไหวอันดับ2คือการพิการทางหูก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัดแล้วก็เรื่องของคลินิกของหูของคลินิกศูนย์ตรวจการได้ยินขึ้นมาในปี2548กับ49ก็ไล่หลังมาเลยเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ปี47 48ก็เริ่มแล้วนะคะใช่ครับก็มองประเด็นว่าจำนวนผู้สูงอายุมันเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบโจทย์ของผู้สูงอายุได้ความจำเป็นเนี่ยทำไมถึงจะต้องเกิดขึ้นคะท่านเหตุผลเนื่องจากว่าเวลาก้าวกระโดดของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยถ้าสมมติว่ามันก้าวกระโดดแบบเร็วมากเนี่ยเราจะไม่มีความเตรียมความพร้อมพอเรามีความเตรียมความพร้อมปุ๊บเนี่ยเรื่องของการให้บริการการเข้าถึงบริการมันจะยากมากดังนั้นเนี่ยหน่วยงานในรัฐะและเอกชนจะต้องมีการจับมือร่วมกันในการว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะเสิร์ฟต่อการดูแลผู้สูงอายุให้แบบครบวงจรได้ค่ะนี่คือที่มาว่าทำไมเราต้องมีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วทางนี้ก็เตรียมเร็วด้วยเริ่มตั้งแต่ปี2548ถือว่าเป็นแห่งแรกเลยหรือเปล่าคะก็คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าคือทางศูนย์48เองเนี่ยเราได้มีการจับมือร่วมมือหลายองค์กรนะครับองค์กรแรกที่ให้การสนับสนุนเราก็คือในปี2550เนี่ยนะเราได้ทำการร่วมมือระหว่างศิลปพยาบาลนะทางสปสช.นะสำนักอนามัยราชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพึ่งพาในชุมชนในปี2550
แล้วนั้นก็เป็นต้นแบบจริงๆเพราะว่าเราได้มีการสร้างโมเดลของบ้านเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและมีกิจกรรมเข้าไปใส่ว่าภายในกลุ่มผู้สูงอายุเองนั้นเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมอะไรที่ตอบสนองต่อโจทย์กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีและมีภาวะพึ่งพิงได้ครับผมมาในเรื่องของการให้บริการกันบ้างค่ะครับที่ศูนย์ขออนุญาตเรียกสั้นๆแล้วกันนะคะว่า048เนี่ยมีการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุในด้านใดบ้างอ่ะคือในมิติของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราจะดูทั้ง4มิติเลยเรื่องการส่งเสริมนะการป้องกันนะการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูนะซึ่งในแต่ละมิติเนี่ยมันมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับบริบทของกลุ่มผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนซึ่งเรามีการแบ่งเกณฑ์ผู้สูงอายุออกเป็นเกณฑ์กลุ่มวัยต้นวัยกลางวัยปลายซึ่งวัยต้นนี่เราจะแบ่งที่อายุ60ปีถึง69นะฮะวัยกลางเราจะแบ่งที่70ถึง79แล้ววัยปลายคือแบ่งอายุที่80ปีขึ้นไปเสร็จแล้วพอเราแบ่งกลุ่มอายุผู้สูงอายุปุ๊บเราต้องมาแบ่งว่าในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มไหนบ้างเช่นติดสังคมติดบ้านหรือติดเตียงใช่ไหมฮะติดสังคมก็หมายความว่าเราจะใช้เกณฑ์ของกิจวัตรประจำวันที่เขาสามารถทำได้ที่เราเรียกว่าเป็นเกณฑ์การประเมินผลBartel Scoreนะอยู่ที่20คะแนนถ้าเป็นติดสังคมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12คะแนนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นติดบ้านก็อยู่ที่5ถึง11คะแนนแต่ถ้า0ถึง4คือเป็นติดเตียงนะเราก็จะแบ่งกลุ่มพอเราแบ่งกลุ่มคนไข้ปุ๊บเราก็จะได้รู้เลยว่ากิจกรรมที่เราจะใส่ในกลุ่มผู้สูงอายุคือกิจกรรมใดบ้างคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการดูแลแล้วก็รักษาซึ่งถ้าแบ่งเป็นคร่าวๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มแล้วคะท่านเป็น3กลุ่ม3กลุ่มตามช่วงวัยใช่ครับตามช่วงวัยเป็นช่วงวัยก็คือ60ถึง69ใช่มั้ยคะ70ถึง79แล้วก็80แล้วมาแบ่งเป็นติดบ้านติดเตียงแล้วก็ติดสังคมคือกลุ่มติดสังคมเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่ากลุ่มติดสังคมจะเป็นกลุ่มที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และจะช่วยสังคมได้และช่วยในชุมชนได้ก็เราก็เห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไปเป็นจิตอาสาตามที่ต่างๆที่เป็นกลุ่มที่ติดสังคมซึ่งสามารถจะออกไปช่วยเหลือในสังคมได้ส่วนติดบ้านก็จะเห็นว่าคนสูงอายุที่ส่วนใหญ่อยู่บ้านไม่ออกไปไหนเลยเขาช่วยเหลือตัวเองได้แต่เขาไม่สามารถช่วยคนอื่นได้แต่ถ้ากลุ่มที่กลุ่มสุดท้ายคือติดเตียงคือไม่สามารถช่วยได้เลยเขาต้องมีคนดูแลหรือเขาเกิดเป็นพิการขึ้นมาซึ่งกลุ่มนี้เราจะต้องมาให้ความสำคัญเขาลงด้วยอย่างติดสังคมเนี่ยค่ะมีการดูแลอย่างไรอะคะติดสังคมนี่ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นผลประโยชน์เพราะว่าเราต้องมองว่าผู้สูงอายุจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นบุคลากรที่มีสุขคุณวุฒินะฮะบางท่านเป็นอาจารย์บางท่านเป็นคุณครูบางท่านเป็นตำรวจแล้วเข้ามาเนี่ยติดสังคมเขาก็จะสามารถมีการตอบสนองด้วยการให้กับสังคมยกตัวอย่างเช่นเป็นจิตอาสาจิตอาสาเข้ามาในศูนย์บริการสาธารณสุขเราก็จะมีชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาชมรมผู้สูงอายุเสร็จปุ๊บเราก็ดึงคุณภาพหรือศักยภาพผู้สูงอายุขึ้นมามาจัดตั้งเป็นหนึ่งกิจกรรมก็คือการสร้างหรือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อดึงความสามารถของผู้สูงอายุที่เขาเคยมีอยู่ให้มาแสดงแล้วก็มาช่วยเหลือช่วยกับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมการร้องเพลงทำเป็นดนตรีบำบัดนะเพื่อให้กับคนไข้ที่มารับบริการที่ศูนย์48นะเราจะมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะฮะเราจะมีกิจกรรมการถักสารทอกระเป๋าซึ่งเป็นรีไซเคิลนะแล้วทำให้เกิดเป็นรายได้ขึ้นมาเราจะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเพื่อทำให้กระตุ้นทางด้านจิตวิญญาณทำให้น้องๆในที่ทำงานหรือคนมาเนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ยคุณสูงอายุเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมดีๆให้กับสังคมนะครับประมาณนี้ความยากง่ายของกลุ่มนี้ผมมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำง่ายมากเพราะดูแล้วเป็นออกไปแนวทาง positive มากเป็น positive นะเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อโจทย์ในการช่วยเหลือในสังคมก็คือว่าจะเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างข้าราชการศูนย์บริการสาธารณสุขและบุคคลข้างเคียงนะเป็นกลุ่มที่ผมถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมกรุงเทพปัจจุบันค่ะขออนุญาตย้อนนิดนึงว่าแล้วเรามีการคัดกรองยังไงล่ะคะสำหรับผู้สูงอายุที่จะคัดกรองว่ากลุ่มนี้คือติดสังคมกลุ่มนี้คือติดบ้านกลุ่มนี้คือติดเตียงคือง่ายๆเลยเราจะมีแบบทดสอบที่ผมพูดถึง Bartel Score ประเมินใช่ไหมครับเขาก็จะประเมินในเรื่องของ10กิจกรรมของผู้สูงอายุยกตัวอย่างเช่นรับประทานอาหารในเรื่องของการแต่งตัวการอาบน้ำการใช้ห้องน้ำการเดินเหินจากลูกเตียงนอนได้หรือไม่นะการเดินขึ้นบันไดชั้นหนึ่งได้ไหมการเข้าห้องน้ำเช่นมีปัญหาเรื่องอุจจาระปัสสาวะหรือไม่อันนี้คือเป็นการกรองว่าคนไข้จะเข้าไครทีเรียอะไรที่เมื่อกี้ผมพูดครั้งแรกว่า0ถึง4คือติดเตียงใช่ไหมครับ5ถึง11คือติดบ้านแล้วก็12ขึ้นไปคือติดสังคมดังนั้นกลุ่มติดสังคมเนี่ยจะอยู่ที่
การใช้ Bachelor Score มากกว่า12คะแนนขึ้นไปมาในกลุ่มที่2กลุ่มติดบ้านล่ะคะกลุ่มติดบ้านนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเจอสังคมในกรุงเทพค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันจะไปมองว่าผู้สูงอายุคือเฝ้าบ้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะลูกหลานเนี่ยตื่นเช้ามาออกแต่เช้าแล้วอย่างคุณเวนี่ตื่นเช้ามาต้องออกมาจากบ้านตอน5ก็ทิ้งผู้สูงอายุไว้ที่บ้านได้ดังนั้นในกลุ่มติดบ้านเนี่ยเราจะต้องทำยังไงที่ให้เขาดึงออกมาเป็นติดสังคมเพื่อจะเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านเฝ้าบ้านไม่มีกิจกรรมเลยดังนั้นเนี่ยคือเราเวลาเรามองผู้สูงอายุเราต้องมองเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นทั้งตัวก็คือ holistic care ก็คือเป็นทุกองค์ประกอบไม่ว่ามีกายจิตสังคมดังนั้นในกลุ่มติดบ้านจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาเจอบุคคลภายนอกจะอยู่จะเฝ้าบ้านอย่างเดียวดังนั้นในกิจกรรมตัวนี้จะเป็นงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปเฟ้นหาว่ากลุ่มติดบ้านมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะดึงเข้ามาสู่ในสังคมอย่างน้อยๆก็เป็นสังคมในชุมชนของเขาเองก็จะไม่เกิดเปลี่ยนจากบริบทติดบ้านมาเป็นติดสังคมได้อันนี้คือกลุ่มติดบ้านสุดท้ายกลุ่มติดเตียงอันนี้ดูแล้วน่าจะยากสุดกลุ่มติดเตียงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เราจะต้องมีการดูแลให้ยิ่งมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นสังคมที่ไม่มีคนดูแลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการที่มีผู้ดูแลในบ้านนี่มันน้อยดังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นอาสาสมัครในสาธารณสุขชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาค่ะนี่คือทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันก็10ปีเต็มแล้วช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าการให้บริการด้านหลักประกันสุขภาพการรักษาพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุนี้นะคะเมื่อดูแลไปแล้วเนี่ยมันส่งผลดีอะไรต่อสังคมทำไมเราถึงจะต้องมีการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงค่ะศูนย์บริการ48หรือศูนย์บริการสาธารณสุข48นาควัชระอุทิศเขตหนองแขมยังมีการดูแลผู้พิการอีกด้วยเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ